เก็บตกบรรยากาศวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีนสถานที่ถ่ายวิดีโอนี้อ,อยู่ที่เมืองใหม่ชนบุรีนะคะก็คือเขาจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามก็คือเป็นวันวาเลนไทน์กินอายวันวาเลนไทน์แล้วก็วันตรุษจีนคือเขาผสมผสานกำแพงเมืองจีนกับ วันวาเลนไทน์ได้แบบสวยงามมากแล้วเราเองคือไม่ได้ไปในวันนั้นนั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้เนาะแล้วเราเพิ่งไปไม่กี่วันแล้วเราก็เลยเก็บตกภาพบรรยากาศนี้มาให้เพื่อนๆดูวันข้างหน้าแบบเวลามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปได้นะคะตรงเทศบาลเมืองนะคะเทศบาลเมือง mm hmm. เราสังเกตว่าส่วนมากเขาจะจัดทุกเทศกาลนะเพราะครั้งที่แล้วอ่ะเป็นเทศกาลวัน ปีใหม่นะเราก็ไปเข้าผสมผสานกับปีใหม่กับคริสต์มาสนะคะก็คือสวยงามมากวันนี้ดูมีอะไรนะมังกรเมืองจีนกำแพงเมืองจีนแล้วก็มีดอกไม้ของวันวาเลนไทน์นนะเขาเรียกเป็นกลิ่นอายวันวาเลนไทน์ผสมกับกลิ่นอายตรุษจีน สวยงามมากเราเองตื่นตาตื่นใจนะคะขณะที่ถ่ายวิดีโอคลิปนี้ค่อนข้างจะถ่ายลำบากเพราะว่าสถานที่ตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ติดถนนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดนั่งบนรถอะไรจะถ่ายง่ายนี้เราก็คืออยู่ข้างล่างด้วยโอ้ยจะถ่ายอย่างี้กลัวรถจะชนนะคะก็ต้องถ่ายเป็นตะแคงตะแคงอย่างนี้นะคะก็คืออาจไม่สวยงามมากแต่ก็เนี่ยดูบริเวณดอกไม้ที่เขาจัดไว้สวยนะคะแต่เราก็พยายามทำคลิป ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าเราจะถ่ายวนไปแล้วก็วนกลับนะคะวันที่เราถ่ายนี่คือคนอื่นเขามาถ่ายไปหมดแล้วเขาจะลื้ออยู่แล้วนะเราเพิ่งเห็นนะคะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ถ่ายเพราะว่าจะได้เก็บตกไว้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาเห็นเนี่ยเขาจะเขียนข้างบนว่าเทศกาลตรุษเทศกาลตรุษจีนแล้วก็คือข้างล่างด้านล่างก็คือตรงที่จุดมุมที่เป็นถ่ายรูปเนาะเขาก็จะใช้ L O V E ก็คือแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ตร,ตรงจุดถ่ายรูปวาเลนไทน์นะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้แล้วสวยมากใช้ผ้าสีขาวเขาลงทุนมากเลยอะแล้วก็เอามาหุ้มดอกไม้ไว้เราเองนะเรานึกไม่ถึงนะเราเป็นคนชอบตกแต่งผ้าแล้วก็ชอบตกแต่งนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเรานึกไม่ถึงว่าการที่นำผ้าสีขาวมาคีเทกับดอกไม้จะสวยงามขนาดนี้ นี่เป็นกําแพงเมืองเออเป็นเรียตรงนี้เป็นกำแพงเมืองจีนเราถ่ายวนนะวันนี้อย่าว่ากันนะคะเพราะว่ารถจะเฉี่ยวก้นนะคะก็เลยถ่ายนันเทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะที่ตั้งของคลิปวิดีโอนี้คือเทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะสอง2นี่ต้นไม้ใบาย,ยาฝักติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยแล้วครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสทําคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตรงนี้ก็คือเป็นทางที่ว่าเดินทางมาแต่ว่าเราถ่ายไว้ให้สุดท้ายเพราะว่าอยากให้ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งสวยงามไปก่อนเนาะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่